ครับผมก็วันนี้เลิกดีครับก็เลยผมเปิดกล้องบวกสูงไปครับผมแต่ว่าตอนนี้เราถ่ายกันไประยะนึงแล้วใกล้ปิดกล้องแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในกล้องบรรยากาศจริงสนุกกว่าที่คิดคือตอนแรกคิดว่าเฮ้ยทำงานกับจีนเราเคยแบบได้ยินมาเยอะว่าเฮ้ยจีนจะแบบนี้ตอบกลายเป็นว่าไม่ใช่เลยไม่ใช่อย่างที่เราเคยได้ยินกลายเป็นคนไทยมากกลายเป็นคนไทยเยอะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอคือนักแสดงจีนน่ารักมากน่ารักมากเราถือว่าทำงานไม่ได้ต่างจากคนไทยเลยครับมีความน่ารักกว่าด้วยซ้ำคือเขาจะคอยมาถามอย่างของคนนี้ที่อย่างเอ็นเจอร์ลิ่งเป็นเยอะใช่ไหมครับเขาจะชอบมาถามว่าดีหรือยังดีหรือยังต้องปรับตรงไหนคอมเมนต์หน่อยแล้วเวลาเราแบบคอมเมนต์คนหนึ่งคนใช่ไหมครับอีกคนเราไม่ได้คอมเมนต์เขาแล้วฉันล่ะไม่คอมเมนต์ฉันหรออะไรเงี้ยก็มีความน่ารักแล้วความแบบเขาเล่นกันตลอดเวลาเลยก็คือว่าแฮปปี้ในการทำงานครับการสื่อสารอะไรไม่ได้มีปัญหาเนาะส่วนภาษาในกองมันมีหลายภาษามากเลยในกองใช่ใช่ครับตอนนี้ก็พูดไทยคำอังกฤษคำจีนคำแต่ว่าสื่อสารง่ายเพราะว่ามีล่ามอยู่ที่กองคอยช่วยอยู่ครับแล้วก็เด็กๆเองคนจีนเองก็แบบฝึกเรียนภาษาไทยเยอะเหมือนกันก็หนึ่งนักแสดงแต่มันเป็นไงว่าอารมณ์ก็คือ会比在国内拍戏轻松很多很多然后开心很多很多导演就像朋友一样在国内拍戏导演会比较多但在这里导演就像家人和朋友大家的感受都是一样的就是在泰国拍戏的话氛围特别的轻松所有的人都非常的友好跟我们在国内有比较大的区别国内的剧组的话大多数可能还是比较沉闷的严谨的工作ก็สำหรับนี้นะคะตอนแรกคือเครียดมากเพราะเรารู้สึกว่าซีนแรกที่เราถ่ายคิวแรกที่เจอก็ถ่ายทั้งหมดวันนั้นมี20ซีนย่าถ่ายไปแล้วทั้งหมด18ซีนมีย่าวันนั้นรู้สึกว่าตัวเองเครียดมากแล้วก็เหมือนไม่ได้คุยกับซีนแล้วก็ตัวเองก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็จนถึงแบบพอถ่ายไปใกล้ๆเรื่อยๆรู้สึกว่ามันแบบสนุกมากๆเราได้เรียนภาษาได้เรียนภาษาไทยได้เรียนภาษาไทยเพื่อได้เรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ได้เรียนภาษาจีนแล้วก็เหมือนได้ฝึกสกิลเพราะว่าทุกคนอ่ะเก่งมากๆเวลาเข้าแล้วทําให้เราก็ฝึกตัวเองในด้าน acting ขึ้นมาด้วย就是我觉得其实在泰国这段时间工作当中最开心的是因为能跟 Wabi Sabi 合作我觉得 Wabi Sabi 是像我在泰国的另一个家一样整个公司和团队营造出让我感觉到很温馨像回到家的一样的感觉所以尽管是在异国他乡但是也能够体验到家的温暖很感谢我们三个天天帮你平安其实我想说的跟大牙然后还有现在的陪伴比较像因为我也是感觉在这边工作环境是一个非常放松非常开心的一个环境然后并且其实就是第一次跟领导合作然后就感觉这个公司其实首先是牛导了，然后还有就是整个公司所有的工作人员，大家在一起都是这种非常开心快乐，然后像朋友一样的这种相处方式，会让我觉得特别放松、开心、愉快。而且我觉得我一定会一直记住这段经历，对我来说是一个特别温暖、特别开心，然后并且我觉得剧组很多人也会让我可以一直记住。他关在又太他们在那有啥？他俩给你认不认？ก็วีคของวีเนี่ยครับก็คือต้องเล่นสิบละเพราะว่านักแสดงจีนมาตั้งแต่แบบธันวามาธันวาแล้วว่าก็เลยแบบสงสารเขาคนกับบ้านคนกับบ้านเดี๋ยวเลยของคนคุณด้านหลังนะคะก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นครับผมเพราะแบบด้วยความที่ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้อยู่แล้วภาษาไทยก็งงๆพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเจอจีนเขาอีกก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาแต่ก็พูดแบบพูดบ้าๆไปอ่ะนะก็แบบเป็นตัดแบบง่ายๆก็แบบพอรู้เรื่องกันอยู่เรารู้สึกว่าตอนแรกเรากดดันมากเพราะแบบเราไม่รู้จะตอบกับเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดจีนมาเราพูดไทยกลับเงี้ยก็เลยยากแต่พอเจอจริงๆคือแบบไม่ยากเลยเขาแบบพยายามจะสื่อสารกับเราแล้วพยายามเรียนรู้กันละกันแต่ว่ามันทำงานง่ายแล้วแบบทุกคนน่ารักที่มาทุกคนน่ารักมากบทบาทครับคุณบทบาทคุณเป็นไงครับเรื่องนี้อ๋อบทบาทคุณเป็นนักบาสที่ก่อนผมชื่อเต๋อแต่เล่นบาสไม่เป็นเลยที่เห็นในฉากก็คือแบบถ่ายประมาณ20เทคกดจะได้อย่างนั้นเลยก็ความกินหมดแล้วความรู้สึกอเล็กซ์มากอะไรอะไร我这一次来到泰国然后拍摄主题曲的时候其实是遇到了泰国的导演导演然后和大家外面参与的大家的同工们其实都感觉到非常的温馨然后在整个去拍摄工作中然后跟每个工作人员我觉得对我
这次来了，这次来泰国之后，也学习到了很多新的泰语的单词，然后觉得非常的新鲜。ฝากพี่บุญแปลพี่บุญแปลพี่บุญแปลก็วันนี้มีความสุขมากพี่บุญแปลตั้งแต่ธันวาแต่ละคนประทับใจอะไรในเมืองไทยบ้างใช่ไหมครับ我觉得跟瓦比萨比合作特别的开心，然后中国与泰国的拍摄剧组就是各有不同，然后是在瓦比萨比这边剧组摄组给我教会了我很多，就是剧组里欢乐的时间，比如说告诉演员放松最重要，而不是就压力，压力使人就是紧张，所以在泰国剧组崇尚的环境就是欢乐开心，所以在这儿学习到了很多，就是在剧组放松这回事，然后也受到了很多青优的关照还有帮助，然后在摄作的过程中很开心。对，有感觉感觉吗？啊，这个肯定的，就我们经常拍摄期间都会聊起来说，平牛我们一定要再合作，然后因为我们在一起合作也特别开心，然后平牛说OK， 我们可能还会策划之后一系列的计划。发没了，再来录没来吧，平牛。ซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ช่วงประมาณปลายปีครับจะเริ่มฉายที่จีนก่อนตั้งแต่เดือนกันยายนครับผมแล้วก็น่าจะเข้ามาฉายที่ไทยเร็วๆนี้เหมือนกันโอเคเนาะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ